ประเด็นของกทม.เนี่ยนะฮะช่วงนี้อย่างที่ทุกท่านทราบดีแหละมันเป็นช่วงหน้าฝนนะครับทุกๆปีเราก็จะต้องมาคอยลุ้นคอยเอาใจช่วยกันว่าถนนสายไหนจะมีน้ำรอการระบายนานเร็วแค่ไหนยังไงนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะทำงานกันมีอุปสรรคติดขัดยังไงบ้างนะครับและช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านผู้บริหารนะครับวันก่อนนี้นะครับเมื่อวันที่3ใช่ไหมฮะวันที่3เนี่ยนะครับวันที่3มิถุนายนเนี่ยก็ช่วงหัวค่ำนี่ก็มีฝนตกมาพอสมควรนะครับแล้วก็คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้เดินทางไปยังศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมสำนักการระบายน้ำเขตดินแดงนะครับเวลาประมาณ4ทุ่มเนี่ยนะฮะก็พร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เข้าพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ซึ่งกำลังปฏิบัติงานหลังจากมีฝนตกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงค่ำนะครับโดยมีผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำและรองผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการให้การต้อนรับนะครับนายชัชชาตินะครับบอกว่าเมื่อฝนตกก็เลยชวนรองผู้ว่าคือนายวิษณุมาดูว่าเงินภาษีประชาชนถูกใช้ไปทำอะไรบ้างนะจากนี้ก็คงต้องมาเยี่ยมบ่อยๆถ้าฝนตกก็จะมาที่นี่ก่อนเลยมาถึงมาที่สำนักการระบายน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนอย่างน้อยประชาชนก็ได้รู้ว่ามีคนอดตาหลับขับตานอนดูน้ำท่วมขังอยู่นะครับแต่ก็ยังมีจุดต้องปรับปรุงต่อไปนะครับนายชัชชาติได้สอบถามว่าขณะนี้มีน้ำท่วมจุดใดบ้างเจ้าหน้าที่ก็ตอบณขณะนั้นนะครับว่าที่ถนนราชดาภิเษกท่วม4เซนติเมตรกว่าๆนะครับซึ่งก็ชมแผนที่คุณชัชชาติก็ได้ขอชมแผนที่รวมอุโมงค์ในจุดต่างๆนะครับเช่นวัดช่องลมพระขนงบางซื่อแล้วก็รับชมข้อมูลปริมาณฝนในจุดต่างๆแต่ประเด็นสำคัญที่กลายเป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะก็นั่นก็คือการสอบถามเพราะว่าคุณชัชชาติไปรอบนี้เนี่ยถึงจะไปดึกเนี่ยนะแต่ก็คนก็รู้กันทั้งเมืองเพราะมีการไลฟ์ด้วยนะก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันถามการตอบนะถามผู้ว่าถามแล้วก็เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะผอ.สำนักการระบายน้ำตอบในประเด็นเรื่องของการขุดลอกคูคลองนะฮะไปติดตามชมคลิปกันครับลอกท่อลอกคลองกันครับผอ.ลอกท่อนะครับก็คือทุกปีในเราก็จะมีการลอกท่ออย่างปีที่แล้วนี่คลองเนี่ยนะครับงบปี65ปีนี้เราได้แค่2คลองอ้าวจริงดิจริงครับ1,600แต่กี่คลอง180คลองที่เราสำรวจใหม่1,980คลองครับ1,980คลองทำได้2คลองคือถ้าปี65เนี่ยเราได้2แล้วได้งบเพิ่มเติมอีก6เอ๊ะนี่ตลกหรือเรื่องจริงเนี่ยจริงครับ1,980คลองลอกได้2คลองแล้วครับได้งบเพิ่มอ๋อแล้วก็ได้เพิ่มเติมสนใจการที่ขอเพิ่มเนี่ยได้อีก10คลองอ๋อแต่คลองก็เป็นหัวใจเลยนะใช่ครับเพราะคลองมันคือคลองมันยาวกว่าอุโมงค์ระบายน้ำมันเยอะนะใช่ครับยาวตั้ง 2,700 กมเออใช่มั้ยท่อเนี่ยประมาณ 6,400 กมคือจะมี2ส่วนอ่ะแน่หรอก็แม่ก็คือตัวท่อระบายน้ำมี 6,400 ครับคลองมีมา 2,700 อุโมงค์แค่20กิโลนะอุโมงค์ตอนนี้คืออุโมงค์มันเป็นทางด่วนน่ะสั้นๆงั้นเนี่ยอุโมงค์ก็ยังไม่เข้ากับคลองบวกกับท่อขุดลอกท่อเนี่ยมันได้กี่ท่อได้เท่าไหร่ตอนนี้เยอะมั้ยก็ตอนนี้ปีนี้ได้มาของทั้งหมดนะฮะทั้งรวมทั้งของเขตด้วยประมาณ 3,000 กิโล 3,000 ครับแต่มันที่เราได้ที่ประมาณในการขุดโอเคส่วนก็ประมาณของระบายน้ำก็ได้ประมาณ25ล้านบาทโอเคครับ